وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدالداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นและจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากให้ทั้งชีวิตของพวกเรานั้นมีแด่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการที่เราทั้งหลายนั้นประกอบอามัลอิบาดะห์เราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหมัดแม้นว่าเรามีสิ่งนี้สิ่งที่จะกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหลักเตาฮีดที่ถูกต้องการปฏิบัติด้วยกับความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจในอามันอิบาดะห์ต่างๆแน่นอนที่สุดครับว่าสวรรค์คงไม่ไกลจากที่เรานั้นได้หวังจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมวลบรรดามนุษยชาติทั้งหลายมานั้นมีจุดประสงค์อัลลอฮฺสร้างกลางวันก็มีกลางคืนอัลลอฮฺสร้างผู้หญิงมีผู้ชายแต่จุดประสงค์หลักในการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือว่ามาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามิได้ทรงสร้างจินและบรรดามนุษยชาติทั้งหลายมานั้นเพื่อสิ่งอื่นใดไม่อิลลาลิยะบุดุนยกเว้นว่าการสรรสร้างของพระองค์ที่สร้างบรรดามนุษย์และจินขึ้นมานั้นจะต้องเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่คือจุดประสงค์หลักซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วที่เราละหมาดที่เราถือศีลอดที่เราทำอามัลอิบาดะห์เราทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้อีกประการหนึ่งในการสร้างบรรดามนุษยชาติขึ้นมาเนี่ยพี่น้องทราบไหมครับว่าสร้างขึ้นมาเพื่อมีคู่ครองบนโลกดุนยาแห่งนี้และคู่ครองสำหรับผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงคู่ครองสำหรับผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายไม่ใช่ว่าวันนี้ผู้ชายกับผู้ชายเป็นคู่ครองกันไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นคู่ครองกันไม่ใช่แต่คู่ครองของผู้ชายนั่นคือผู้หญิงคู่ครองของผู้หญิงนั่นคือผู้ชายพอเวลามีการสู่ขอภาษาอาหรับเขาเรียกว่าคิตบะมีการตกลงในสัดส่วนของมะฮัรนะครับพอหลังจากนั้นก็มีการอากัดนิกะมีอิจาบมีกอบูลมีพยานมีวะลีมีเจ้าบ่าวก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยพอหลังจากนั้นแหละครับพี่น้องชีวิตคู่มันจะเกิดขึ้นบางคนเนี่ยพี่น้องครับแต่งงานสามีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาทั้งสองมีลูกเลยว่างั้นเถอะบางคนนี่แต่งงาน10ปี20ปี30ปีก็ยังไม่มีลูกแต่ให้พี่น้องได้รู้เอาไว้นะครับว่าเราจะได้ของขวัญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ได้นั่นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺอะกีดะห์ของเรานี่ต้องมั่นคงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์ชูเราะห์อัลลอฮฺบอกว่าลิลลาฮิมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์
ลิลลาฮีสำหรับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์พระองค์ทรงครอบครองชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยาแห่งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นตรงเนี้ยภูเขาไม่มีหรอกครับภาคใต้มีภูเขาภาคเหนืออากาศเย็นกว่าภาคกลางอากาศเย็นกว่าภาคใต้ภาคใต้นั้นฝนชุกฝนเยอะภูเขาเยอะภาคเหนือก็ภูเขาเยอะอัลลอฮ์สร้างมาดินตรงนี้ปลูกลำไยได้ดินตรงนู้นปลูกทุเรียนขึ้นนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาชั้นฟ้าจะหากว่าเราขึ้นทะยานขึ้นไปเนี่ยหูมันจะหายใจไม่อยากคล่องบางคนนั่นเป็นการสรรสร้างของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะคุลุกุมายะชะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างตามความประสงค์ของพระองค์สัดส่วนนี้เท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้น้ำลมอากาศท้องฟ้าแผ่นดินทุกสิ่งอย่างเป็นการประสงค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาในอายะห์นี้ยะฮับลิมัยยะชาอูอินาซาวะยะฮับลิมัยยะชาอุซุกูรอพี่น้องทราบไหมครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้กับครอบครัวนึงบางครอบครัวนั้นอินาซาทำไมมีแต่ลูกผู้หญิง1 2 3 4 5 6 7นี่มีแต่ลูกผู้หญิงหมดเลยบางคนก็บอกเงินเข้ามีแต่ลูกผู้หญิงวะยะฮับลิมัยยะชาอุซุกูรบางครอบครัวนี่มีแต่ลูกผู้ชายมีแต่เงินออก1กับชาย2ชาย3ชายเอามีอีกคนนึงชายไหนลองอีกคนนึงเอามีแต่ลูกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายที่เป็นลูกนั่นคือเป็นของขวัญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับครอบครัวครอบครัวนั้นประการต่อมาเอาอยู่ zawijuhum zukrana wa inatha หรือบางครอบครัวนี่ที่เขาแต่งงานกันแล้วในบรรดามนุษยชาติทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มีทั้งผู้ชายลูกและให้มีทั้งลูกสาวชาย3คนหญิง4คนชาย5คนหญิง2คนหญิง6คนชาย2คนเอาว่ากันไปนี่เป็นการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่กับอีกบางคนวะยัจอะลุมัยยะชาอูอะกีมาเป็นหมันครับพี่น้องบางคนในผู้ชายแต่งงานมา10ปี20ปีไม่มีลูกมีภรรยาคนที่2นี่คือฮุกมของอัลลอฮ์นะผู้ชายมีภรรยาคนที่2ได้3ได้4ได้ผมบอกและไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะต้องบอกภรรยาคนแรกด้วยนี่เป็นฮุกมของอัลลอฮ์ถ้าท่านพร้อมท่านว่าไปแต่ถ้าท่านไม่พร้อมท่านต้องไปตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาแต่งงานกับภรรยาคนแรกอยู่กันไป10ปี20ปีไม่มีลูกเอาและมีภรรยาเพิ่มอีกคนนึงก็ไม่มีลูกอีกคนหนึ่งไม่มีลูกอีกคนหนึ่งก็ไม่มีลูกถามว่าทำไมไม่มีลูกก็นี่ไงพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกวะยัจอะลุมัยยะชาอูอะกีมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำตามความประสงค์ของพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่ให้เขามีลูกให้เขาคนนั้นเป็นหมันถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแห่งนี้ในชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮ์ต้องการอะไรพี่น้องรู้ไหมครับในยุคจาฮิลียะห์เนี่ยนะ ในยุคจาฮิลียะห์เนี่ยมีการฝังลูกสาวทั้งเป็นนี่คือความจาฮิลียะห์จาฮิลียะห์นี่แปลว่าขอโทษนะครับแปลว่าโง่บรมบังโง่โง่ตรงนี้คือโง่ในหลักเกณฑ์หลักการไม่ยอมรับในหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากอัลลอฮ์หลายหลายจาฮิลียะห์ที่เกิดขึ้นและนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าญาฮิลียะห์เนี่ยมันจะกลับมาเกิดขึ้นในยุคท้ายๆก่อนวันกิยามะห์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนบีบอกว่าคนที่เขายังหมกมุ่นกับญาฮิลียะห์อยู่เนี่ยคือถ้าสมมุติว่ามีสองตระกูล
ตระกูลนี้ไม่ชอบตระกูลนั้นตระกูลนั้นไม่ชอบคนนี้เอ้ยลูกเอ้ยอย่าไปแต่งกับเขาเลยอย่าไปเอาเลยตระกูลนั้นน่ะเนี่ยไอ้แบบนี้ญะฮิลิยะห์ถ้านามสกุลนี้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับเราหรอกเพราะอย่างนั้น1 2 3 4ถามว่ามีไหมครับมีนะครับในยุคปัจจุบันนี้ทราบเอาไว้นะครับว่าพี่น้องนี่คือการกระทําในยุคญะฮิลิยะห์สาปแช่งตระกูลบอกว่าตระกูลนี้ไม่ดีอย่าไปยุ่งตระกูลนั้นไม่ดีเราไม่ดีคนเดียวบางคนว่างั้นนี่คือญะฮิลิยะห์ไม่พอญะฮิลิยะห์มีอะไรอีกญะฮิลิยะห์นี่พี่น้องครับถ้าฝนตกเราตื่นขึ้นมาถ้าฝนตกนะเอาละสินี่ฝนตกอันเนื่องมาจากว่าดาวดวงนั้นฝนตกอันเนื่องมาจากดาวดวงนี้ทั้งที่ฝนตกเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์แต่คนที่หมกมุ่นอยู่กับญะฮิลิยะห์จะบอกว่าฝนตกอันเนื่องมาจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาญะฮิลิยะห์มีอะไรอีกญะฮิลิยะห์นี่พอเวลาคนหนึ่งคนใดตายไปในครอบครัวของเราเนี่ยพี่น้องครับโดยเฉพาะมุสลิมะห์ผู้หญิงเอาและเรื่องของจิตใจเด็กกับความเป็นมนุษย์เราน่ะปฏิเสธไม่ได้มันก็เกิดขึ้นบางคนบอกเอ้ยไม่ใช่กูนะมึงไม่รู้หรอกเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงแต่ด้วยกับหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาพี่น้องครับวันนี้อะไรใช่ไม่ใช่ต้องย้อนกลับไปดูนะว่ากุรอานว่าอย่างไรวันนี้อะไรถูกไม่ถูกต้องย้อนกลับไปดูว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรไม่ใช่ว่าอะไรถูกอะไรผิดคือสิ่งที่มาจากใจของเรานั่นไม่ใช่นั่นญะฮิลิยะห์สมมุติว่ามีคนตายในครอบครัวของเรา ผู้หญิงคนหนึ่งนี่มีน้องครับกระโวกเวกโวยวายว่ายาอัลลอฮ์เอาชีวิตเขาไปทำไมและต่อจากนี้ฉันจะอยู่กับใครฉันจะอยู่กับใครอัลลอฮ์คนท่วมโลกพี่น้องจะอยู่กับใครคนเยอะแยะเต็มไปหมดจะอยู่กับใครครับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์เอาเขาไปทำไมแล้วต่อไปนี้ฉันจะอยู่กับใครริสกีจะมาจากไหนก็ริสกีมาจากอัลลอฮ์ไงอะครับมือทั้งสองท่านยังมีอยู่อัลลอฮ์ยังไม่ได้เอากลับไปสายตาของท่านยังมีอยู่อัลลอฮ์ยังไม่เอากลับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังให้ท่านเท้าท่านยังเดินได้ท่านหาสิครับริสกีไม่ใช่ว่าวันนี้โวกเวกโวยวายว่าอัลลอฮ์ฉันจะอยู่กับใครยาอัลลอฮ์ฉันจะอยู่กับใครโทษอัลลอฮ์นี่ญะฮิลิยะห์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นญะฮิลิยะห์พี่น้องทราบไหมครับถ้าสมมุติว่ามีลูกสาวคนในยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกสาวกับเขาอะนะถ้าอัลลอฮ์ให้ลูกสาวกับเขานี่หน้าตาของเขานี่จะหม่นหมองมืดมนดำสนิทอัลลอฮ์ลูกสาวอีกแล้วนี่พี่น้องอย่านะครับไม่เอานะอัลลอฮ์ลูกสาวอีกแล้วลูกสาวอีกแล้วเฮ้ยทำไมอะกับลูกสาวอีกแล้วนะถามว่าใครให้อัลลอฮ์ให้ก็นี่ไงล่ะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยะฮะบุลิมัยยะชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไม่ว่าจะเป็นอีนาซาลูกสาววะยะฮับลิมัยยะชาซุกูรหรือว่าลูกชายถามว่าใครให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บางคนครอบครัวมีแต่ผู้ชายลูกชายถามว่าใครให้อัลลอฮ์ให้ครับพี่น้องบางคนมีแต่ผู้หญิงมีแต่ลูกสาวถามว่าใครให้อัลลอฮ์ให้แต่กับอีกบางครอบครัวมีลูกสาวด้วยมีลูกชายด้วยผสมกันไปถามว่าใครให้อัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์กับอีกบางคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้ลูกนะถามว่าใครกำหนดนั่นคือการกำหนดกฎเกณฑ์ที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อะกีดะห์ของเราอย่าเปลี่ยนนะพี่น้องนะทุกสิ่งอย่างเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้เอาและให้กำลังใจกับคนในยุคปัจจุบันบางคนลูกสาวเยอะพี่น้องรู้ไหมครับการมีลูกสาวเยอะนั่นแหละสัญญาณสวรรค์การได้ลูกสาวเยอะๆน่ะสัญญาณสวรรค์ดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกมันกานะละฮูซะลาซุนบานาตินฟะศอบะรออะลัยฮินนบีบอกว่าผู้ใดมีลูกผู้หญิง3คนคือจำนวนน่ะบางหะดีษมีเยอะบางหะดีษมีน้อยแต่เอาเป็นว่ามีลูกสาวล้วนๆน่ะฟะซอบะรออะลัยฮินนะแล้วเขาก็อดทนต่อพวกนาง
พี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะลูกสาวเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครไม่มีลูกผู้หญิงล้วนๆไม่รู้หรอกครับยิ่งคนเป็นพ่อเนี่ยนะโอ้มันหวงยิ่งคนเป็นแม่นี่โอ้ยมันหวงยิ่งพอเวลาจะโตไม่โตนี่โอ้โหแม่กว่าจะกลับบ้านได้ใช่ไม่ใช่พอเวลาจะไปนู่นมานี่ทีนึงก็ต้องพูดต้องบอกคุ้มฮิยาบนะไปไหนมาไหนดูแลตัวเองดีๆนะไปกับป๋าดีกว่าไหมมันก็จะมีอะไรแบบนี้แต่พอถึงเวลาปั๊บพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนบีบอกอะไรจะเกิดขึ้นกันแล้วแต่ฟาซอบะรออะลัยฮินนะให้อดทนให้อดทนครับวะอตอามาฮุนนะให้อาหารกับพวกนางหมายความว่าเลี้ยงดูพวกนางอย่าไปบ่นรำพึงรำพันอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แต่ลูกสาวไม่เอาอย่าทำแบบนั้นวะซะกอฮุนนะให้น้ำกับพวกนางก็คือเลี้ยงดูพวกนางให้ดีวะกะซาฮุนนะมินจิดาติฮีกุนนะละฮูฮิญาบันมินันนารยามัลกิยามะดูนบีพูดพี่น้องนบีบอกว่าให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกนางจากความสามารถที่เขามีเรามีความสามารถให้กับพวกนางดูแลพวกนางให้ดีนี่นบีบอกพวกนางเหล่านั้นแหละละฮูฮิญาบันมินันนาจะเป็นม่านกั้นแก่เขาให้พ้นจากไฟนรกในวันกิยามะห์ถามว่าทำไมเกิดในยุคญะฮิลียะห์นะเขาไม่ชอบลูกสาวอยากจะได้ลูกชายปัจจุบันนี่พี่น้องครับสัญญาณวันกิยามะห์ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายคือจริงๆแล้วนะพี่น้องครับผู้หญิงมันก็เยอะกว่าผู้ชายจริงๆแหละแต่ผู้ชายนี่สมมติเดินมา4คนเนี่ยนะขอมาอัฟนะที่ต้องพูดความจริงถ้าสมมติว่าเดินมา4คนเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกลูกเขยอ่ะนะเวลาเดินมา4คนเนี่ยคนที่1ก็เป็นผู้ชายจริงแหละแต่เป็นผู้ชายแบบแอบๆคนที่2เดินมาอัลลอฮุอักบัรติดยาคนที่3เดินมาอัลลอฮุอักบัรคุยไปคุยมามันเริ่มท่าทางตุ้งติ่งออกเหลือคนที่4เป็นผู้ชายแมนๆอย่างเดียวเท่านั้นถามพี่น้อง4คนนี้เราจะเลือกใครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดความจริงว่านี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์ความผิดมันจะเต็มไปหมดในสังคมครับพี่น้องผู้ชายจะเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายนี่คือสัญญาณของวันกิยามะห์แต่ในยะวันนี้คือกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าใครมีลูกสาวนั่นแหละสัญญาณของสวรรค์ถ้าดูแลเธออย่างดีดูแลพวกนางอย่างดีนบีบอกกุนนะละฮูฮิญาบันมินันนารยามัลกิยามะห์พวกนางเนี่ยจะเป็นม่านกั้นพวกท่านทั้งหลายไม่ให้ถูกไฟนรกปลอดภัยจากไฟนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหะดีษหนึ่งใครมีลูกสาวนี่ถือว่าเป็นบททดสอบปฏิเสธไม่ได้บางคนนี่โอ้บ่นปวดหัวถามว่าจริงไม่จริงจริงครับพี่น้องนี่มันคือเรื่องจริงเพราะผมบอกแล้วถ้าจริงไม่จริงถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เราต้องย้อนกลับไปดูในกุรอานและหะดีษเพราะเราคือมุสลิมกรอบของการดำเนินชีวิตของเราคืออิสลามเราย้อนกลับไปดูสิครับว่าอิสลามว่าอย่างไรอ้าวดูหะดีษนบีนบีบอกในซอฮีห์ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีมันอิบตะลิยะมินฮาซิฮิลบานาตบิชัยอ์นบีบอกผู้ใดที่ถูกทดสอบด้วยสิ่งใดจากบุตรสาวเหล่านี้แสดงว่าคนมีลูกสาวนี่แสดงว่าถูกบททดสอบแล้วครับพี่น้องและพี่น้องจำเอาไว้นะอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบคนที่พระองค์รักไม่ใช่ว่าเรามีลูกชายอัลลอฮ์ไม่รักเราไม่ใช่นะครับแต่กำลังจะบอกว่าคนมีลูกสาวเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งจากบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์นบีพูดต่อไปกุนนะละฮูซิตรัมมินันนาตพึงทราบเอาไว้เถอะนบีบอกว่าบุตรสาวเหล่าเนี่ยพวกนางจะเป็นสิ่งขวางกั้นแก่เขาให้พ้นจากไฟนรกนี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่วันนี้เราจะดูแลสังคมของพวกเราเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้มาจากอัลกุรอานเรียนรู้มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถึงบอกว่าวันนี้อัลลอฮ์จะให้ลูกชายเราพี่น้องครับอย่างเดียวเลยชุกโกตต่ออัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์จะให้ลูกสาวเราอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยคือชุกโกตต่ออัลลอฮ์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะนั่นเป็นของขวัญที่มาจากอัลลอฮ์
หรือจะให้ทั้งลูกชายทั้งลูกสาวอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลลอฮ์หรืออากีมาอย่างที่อัลลอฮ์บอกให้เราเป็นหมันเราก็ต้องชุกรต่ออัลลอฮ์ลูกไม่มีถามว่าใครกำหนดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแต่ถ้าเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ให้เรานั้นมีลูกสาวอย่างเดียวพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจงดูแลพวกนางให้ดีๆให้นางมีกินให้นางมีใช้ให้นางคุมฮิญาบให้นางนั้นดูแลตัวเองให้พ้นจากไฟนรกข้อห้ามอย่าไปทำในข้อใช้ผมบอกถ้าเราอยู่กันแบบนี้นี่คือลักษณะหนึ่งของการที่พวกเรานั้นจะได้สวนสวรรค์เหตุมาจากว่าอัลลอฮ์ให้ลูกสาวกับพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะพี่น้องอะกีดะห์ของเราอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแม้ว่าเราจะได้ลูกชายเยอะหรือแม้ว่าเราจะได้ลูกหญิงเยอะให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วดูแลพวกเธอให้ดีแล้วจะแลกมาด้วยกับการได้สวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารุ